เพจเวิร์ดอัปเดตได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าฝรั่งเศสชาติเจ้าอาณานิคมขาใหญ่ในแอฟริกาแม้ต่อมาจะยอมให้เอกราชแต่กลับมีข้อแม้กดขี่มากมายเช่นต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการบรรดาชนชั้นนำและทหารต้องไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสต้องให้สัมปทานเหมืองแร่กับฝรั่งเศสต้องมีฐานทัพฝรั่งเศสในประเทศก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสอยู่ดีมีเอกราชก็เหมือนไม่มีตัดสินใจอะไรเองก็ไม่ได้ช่วงหลังมารัสเซียจีนได้เข้าไปจัดระเบียบโลกใหม่ในแอฟริกาด้วยจีนช่วยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำเขื่อนไฟฟ้ารถไฟท่าเรือส่วนรัสเซียส่งนักรบวากเนอร์ไปช่วยสอนกองกำลังรัฐบาลปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายโปรตะวันตกการต่อต้านฝรั่งเศสพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่ประชากรชาวแอฟริกาในขณะที่ประเทศในแอฟริกาตะวันตกเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียอย่างแน่นแฟ้นสิ่งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาติขาใหญ่บิ๊กโฟร์สหรัฐสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมันส่วนอิตาลีนั้นไม่เข้าไปมีอิทธิพลนานแล้วชาติขาใหญ่พยายามคงกำลังทหารไว้และให้ NGO กับกลุ่มติดอาวุธคอยก่อกวนรัฐบาลแอฟริกาส่วนบูกินาฟาโซนั้นโปรรัสเซียเต็มตัวประธานาธิบดีทราโอเรเปิดกว้างมากขึ้นในการทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะกับรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนรัสเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอความช่วยเหลือต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายกองทัพบูกินาฟาโซได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และอาวุธรัสเซียลุยปราบปรามกำจัดกลุ่มก่อการร้ายโปรตะวันตกที่คอยข่มขู่ก่อกวนชาวบ้านอย่างหนักรัฐบาลจึงไม่พอใจฝรั่งเศสที่หนุนกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มอัลกออิดะและกลุ่ม IS ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนและยังทำให้ผู้คนเกือบ2ล้านคนต้องพลัดถิ่นรัฐบาลบูกินาฟาโซได้ขับไล่ NGO ที่ฉากหน้าประสานงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติให้ออกจากประเทศและประกาศให้เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาแต่ฉากหลังเขากลับประสานงานกับผู้ก่อการร้ายต่อมารัฐบาลยังขับไล่ทูตฝรั่งเศสให้ออกไปจากดินแดนของตนเองอีกด้วยเพราะยิ่งอยู่ยิ่งป่วนหนักกว่าเดิมแต่ชาวบูกินาฟาโซต่างทวีความกรีดชังต่อต้านฝรั่งเศสมากขึ้นเรื่อยๆก่อม็อบเผาสถานทูตอยู่เนืองปีก่อนรัฐบาลมาลีที่เป็นโปรรัสเซียแตกหักกับฝรั่งเศสจึงขับไล่ฐานทัพให้ออกไปจากประเทศตนแถมกองกำลังมาลีงัดขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่ผลิตจากรัสเซียออกมาข่มขู่ฝรั่งเศสว่าพร้อมจะป้องกันบูรณภาพของดินแดนตนถ้าฝรั่งเศสไม่ยอมถอนทหารออกไปจะสอยเครื่องบินขนส่งทางทหารฝรั่งเศสให้ร่วงทำให้ทหารกองทัพฝรั่งเศสหลายร้อยนายต้องหอบเสื้อผืนหมอนใบระหกระเหินไปประจำการในบูกินาฟาโซและล่าสุดรัฐบาลบูกินาฟาโซคู่หูกับรัฐบาลมาลีได้ยกเลิกข้อตกลงปี2018ที่ให้กองทัพฝรั่งเศสอยู่ในดินแดนจากนั้นยื่นคำขาดขับไล่เฉดหัวส่งกองทัพฝรั่งเศสให้ออกไปจากประเทศภายในเวลา1เดือนไม่อย่างนั้นจะเจอถล่มด้วยอาวุธรัสเซียกองทัพฝรั่งเศสไปประจำการชาติใดชาตินั้นวุ่นวายหนักกว่าเดิมบรรดาชาติในแอฟริกาจึงพากันขับไล่ทั้งทูต NGOฐานทัพฝรั่งเศสพร้อมไม่ต่ออายุสัมปทานเหมืองแร่ให้จากนั้นยกให้รัสเซียแทนพอรัสเซียไม่เอาเปรียบจ่ายค่าภาคหลวงให้รัฐบาลกลางเต็มพิกัดและจ่ายให้กับกองทุนของท้องถิ่นชาวบ้านในพื้นที่รัสเซียยังช่วยเหลือด้านอาหารข้าวสาลีน้ำมันค้นมาให้ไม่ขาดสายทำให้ชาวแอฟริกาเห็นถึงความจริงใจของรัสเซียเปรียบเทียบกับฝรั่งเศสที่ไม่เคยทำแบบนี้เลยตลอดหลายทศวรรษมีแต่จะมาขนเอาทรัพยากรกลับไปแต่ฝ่ายเดียวความผูกพันฉันมิตรรัสเซียกับชาวแอฟริกาทวีคูณในเชิงบวกขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าในเดือนนี้สหรัฐจะพยายามส่งกระทรวงการต่างประเทศเดินสายมาข่มขู่รายประเทศในแอฟริกาให้ออกห่างจากรัสเซียและจีนแต่สิ่งนั้นจะสูญเปล่าและไร้ผลยิ่งขู่ด้วยระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวเท่าไหร่จะยิ่งผลักดันชาวทวีปแอฟริกาให้ใกล้ชิดฝ่ายระเบียบโลกใหม่หลายขั้วมากขึ้นและจะถูกงัดขีปนาวุธปืนมาขับไล่ชาวตะวันตกให้เพ่นป่าราบกลับบ้านไปแน่นอนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store